กเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ฮอตและก็สร้างคำถามมากมายให้กับนักลงทุนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามเท่าที่เราสรุปมาได้จากข่าวแล้วก็ประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีคริปโตกันค่ะมีใครบ้างที่ต้องจ่ายภาษีคริปโตก็จะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มนะคะคือ 1. คนที่ได้กำไรจากการเทรดคริปโต 2. คนที่ได้เงินจากการขายคริปโตที่ขุดมาและ 3. คนที่ได้ผลตอบแทนอื่นๆจากคริปโตอย่างเช่นบางทีคอยน์ที่ถืออยู่อาจจะได้เงินปันผลจากผู้ออกคอยน์คำถามที่ 2. จะคำนวณต้นทุนในการคิดกำไรยังไงสามารถใช้ได้2วิธีนะคะคือต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่กับเข้าก่อนออกก่อนซึ่งจะใช้วิธีไหนเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งปีภาษีนั้นนะคะถ้าจะเปลี่ยนวิธีคำนวณในปีต่อมาต้องแจ้งกรมสรรพากรไหมไม่ต้องค่ะเปลี่ยนได้เลยภาษีคริปโตคือ 15% เหรอ 15% ที่เขาประกาศคือภาษีณที่จ่ายเท่านั้นค่ะไม่ใช่ภาษีคริปโตแล้วสรุปคนซื้อต้องเป็นคนหักภาษีณที่จ่ายเองไหมคือตอนนี้การเทรดใน exchange เนี่ยมันยังไม่สามารถระบุคนซื้อคนขายได้เพราะงั้นในตรงนี้เราก็ยังไม่มีหน้าที่ต้องหักค่ะเราสามารถเอาส่วนที่ขาดทุนมากลบกำไรในการคิดภาษีได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องเป็นการขาดทุนในปีภาษีเดียวกันและต้องเป็นการเทรดใน exchange ที่กลต.ดูแลเท่านั้นถ้ามีคริปโตถือไว้เฉยๆต้องเสียภาษีไหมยังไม่ต้องค่ะเพราะภาษีเนี่ยจะคิดแค่ส่วนที่เป็นรายได้เพิ่มจากการโอนหรือการขายเท่านั้นถ้าถือไว้เฉยๆก็ยังไม่ต้องค่ะแล้วถ้าขายคริปโตแล้วยังไม่ได้โอนเงินออกมาต้องเสียภาษีไหมเสียค่ะเพราะถ้าขายแล้วก็มีกำไรแล้วจะเอาออกมาหรือไม่ออกมาก็ถือว่ามีกำไรแล้วต้องเสียภาษีค่ะถ้าซื้อคริปโตจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีในไทยไหมจะต้องเสียก็ต่อเมื่อตัวผู้เสียภาษีเนี่ยอยู่ในไทยแล้วก็นำกำไรที่ได้มาฝากในประเทศไทยเกิน180วันถ้าซื้อคริปโตด้วยสกุลเงินต่างประเทศจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนไหนคำนวณกลับสามารถใช้ได้2อัตราแลกเปลี่ยนค่ะคือ1อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์และ2อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละค่ะคำถามและคำตอบบางส่วนเกี่ยวกับภาษีคริปโตพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ